ทำนองว่ารองผู้ว่ามีเมียอยู่แล้วเป็นผู้หญิงแต่ไปมีคนสนิทเนี่ยเป็นชายหนุ่มแล้วเกิดการแย่งชิงกันแล้วมันร้อนแรงถึงขนาดที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเด้งรองผู้ว่าเข้ากรุเลยทีนี้เดี๋ยวก็ต้องไปดูกันต่อว่าสาเหตุที่เด้งเนี่ยมันมาจากเรื่องนี้จริงหรือเปล่าเพราะว่าอีกมุมนึงเนี่ยในมุมของชายหนุ่มคนนี้เขาก็ออกมาชี้แจงแล้วด้วยเหมือนกันนะฮะใช่เขาบอกเขาไม่ได้มีเรื่องชู้สาวนะเขานับถือกันเหมือนพ่อลูกแล้วเจ้าตัวเตรียมแจ้งความกลับคนที่ทำให้เสียหายด้วยนะคะนี่เป็นประเด็นร้อนแรงที่พูดถึงกันในโซเชียลอย่างหนักทีเดียวคุณผู้ชมหลังจากนายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยค่ะที่เห็นอยู่หน้าจอมีคำสั่งย้ายด่วนรองผู้ว่าราชการจังหวัดรายหนึ่งให้ไปช่วยราชการที่สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งการย้ายครั้งนี้เป็นการย้ายประจำโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่24เมษายนที่ผ่านมานะคะโดยในคำสั่งระบุเหตุผลว่าเพื่อให้การปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อประโยชน์ของทางราชการโอ้โหข่าวลือนี้แพร่สะพัดไปทั่วทั้งจังหวัดนะคะหลังจากมีสื่อท้องถิ่นรายงานอ้างว่าเหตุผลที่รองผู้ว่าถูกสั่งย้ายเนี่ยเป็นเพราะปัญหาหลังบ้านของตัวท่านเองโดยอ้างว่ารองผู้ว่าคนนี้มีความสัมพันธ์กับลูกบุญธรรมซึ่งเป็นลูกชายนะคะครับแล้วลูกชายบุญธรรมคนนี้เป็นอาสาสมัครทหารพรานแล้วเจ้าตัวไปตบตีกับเมียหลวงตบกันที่ไหนตบกันที่บ้านพักของรองผู้ว่าเองเลยนะคะเมียหลวงก็เลยไปแจ้งความไว้ที่สภ.เมืองยะลาเป็นเหตุให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายดังกล่าวออกมาแล้วก็ตั้งกรรมการสอบสวนเรื่องนี้ด้วยโอ้โหนี่มีภาพเนี่ยค่ะเวลารองผู้ว่าลงจากรถเนี่ยลูกบุญธรรมเนี่ยเข้าไปเหมือนกับว่าประกบแก้มไปรับประกอดกันอะแล้วก็ประกบแก้มซ้ายขวานี่แล้วก็รองผู้ว่านะหอบอีกทีนึงแล้วก็เดินไปกินอาหารด้วยกันแต่เนี่ยเจ้าตัวเขาโพสต์เองเขาบอกนี่เขาเป็นแบบความรักแบบพ่อลูกอะนะคะทีมข่าวตรวจสอบเรื่องนี้ก็ทราบว่าอาสาสมัครทหารพรานที่ถูกอ้างว่าเป็นชายคนสนิทรองผู้ว่าจริงๆตัวเขาเองก็มีลูกมีเมียอยู่แล้วเหมือนกันครับตัวรองผู้ว่าเองก็มีเมียอยู่แล้วซึ่งเจ้าตัวก็ได้มีการโพสต์คลิปชี้แจงความสนิทของตัวเองกับรองผู้ว่าว่าไม่มีอะไรเกินเลยไปมากกว่าคนที่เมตตาอุปการะเลี้ยงดูให้ตัวเองเนี่ยเป็นลูกบุญธรรมคนหนึ่งเพราะว่าอาสาสมัครฐานพรานท่านเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็สูญเสียพ่อไปจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่นะคะก็เหมือนมีเนี่ยท่านรองผู้ว่าเนี่ยเป็นพ่ออีกคนหนึ่งนะคะแล้วพอไปดูใน Facebook ส่วนตัวของอาสาสมัครฐานพรานท่านนี้เนี่ยเจ้าตัวก็จะโพสต์ภาพโพสต์ข้อความถึงรองผู้ว่าอยู่บ่อยๆด้วยทีนี้คลิปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมที่แสดงออกถึงความรักที่มีให้กันเนี่ยตัวเขาเองเป็นคนโพสต์เองอีกรอบนึงนะใช่ไอ้คลิปเนี้ยเนี่ยโพสต์เองคลิปเนี้ยคือเขาบอกว่าก่อนหน้านี้มีคนเอาคลิปเนี้ยไปโพสต์แล้วสร้างความเข้าใจผิดหาว่าเขาเป็นกิ๊กเป็นเมียน้อยเป็นเด็กของผู้ว่าเขาบอกงี้ฮะเขาบอกว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นความรักอันบริสุทธิ์ระหว่างพ่อกับลูกที่มีต่อกันอย่างเปิดเผยเมื่อเราได้มาพบกันเจ้าตัวอธิบายนะครับว่ารู้จักกับรองผู้ว่าคนนี้ตั้งแต่รองผู้ว่าเป็นนายอำเภอแห่งหนึ่งซึ่งตอนนั้นครับพ่อของเขาเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ใหญ่บ้านจากเหตุการณ์ความไม่สงบเมื่อปี58แล้วก็ได้รองผู้ว่าท่านนี้แหละครับที่เมตตาอุปการะเลี้ยงดูให้เป็นลูกบุญธรรมคนหนึ่งซึ่งการแสดงออกด้วยการจูบมือหอมแก้มซ้ายขวาอย่างที่เราเห็นในคลิปเนี่ยเป็นการบ่งบอกถึงการให้ความเคารพและให้เกียรติกันซึ่งเป็นการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีของคนมุสลิมไม่ได้มีเจตนาในด้านลบแต่อย่างใดตัวเองเนี่ยนับถือรองผู้ว่าเป็นเหมือนพ่อแท้ๆคนหนึ่งเรื่องนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมว่าถ้าเราไปเห็นในประเทศที่เป็นมุสลิมหรือประเทศตะวันออกกลางเนี่ยเขาก็จะมีการแสดงออกกันแบบนี้อยู่แล้วนะฮะหรือต่อให้ไม่มุสลิมด้วยนะต่อให้เป็นศาสนาอื่นก็ตามมันก็มีนะพ่อลูกหรือพ่อบุญธรรมลูกบุญธรรมที่ถ้าแบบรักกันแล้วแสดงออกกันมากๆเนี่ยหอมแก้มกันเนี่ยอาจจะมีเพียงแต่อาจจะไม่มากเพราะว่าบางทีสังคมไทยบางทียังเขินกันอยู่ใช่ไหมคะแล้วด้วยความที่อันนี้ไม่ใช่พ่อแม่แท้ๆด้วยไงแต่เขาก็ยืนยันว่าที่เห็นเนี่ยเป็นการแสดงออกอย่างบริสุทธิ์ใจอย่างพอถึงวันสำคัญเมื่อสักครู่ที่เราเห็นเจ้าตัวก็จะโพสต์สุขสันต์วันเกิดนะคะป้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะเรียกท่านรองผู้ว่าว่าป้าให้ความเคารพแบบเป็นพ่อนะคะทีนี้ทีมข่าวของเราโทรศัพท์ไปพูดคุยเลยค่ะตัวเขาก็ชี้แจงนะคะบอกว่าเอาอย่างนี้เขาเป็นลูกบุญธรรมไม่ใช่แต่เขาไม่ใช่ลูกบุญธรรมคนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าไปตบกับคุณนายของรองผู้ว่านะแปลว่าถ้าฟังจากตรงนี้แปลว่าลูกบุญธรรมของรองผู้ว่านี่อาจจะมีหลายคนใช่มีอีกใช่ไหมฮะแต่ตัวเขาเนี่ยเขาไม่ใช่คือตัวเขาคือคนในคลิปที่มีการแสดงถึงความรักแต่ไม่ใช่คนที่บุกไปตบตามข่าวถูกแล้วถามว่าแล้วมันมีการตบกันจริงไหม
เหมือนว่าจะมีจริงเพราะว่าตัวเนี่ยฐานพันท่านนี้นะก็เล่าบอกว่าคุณนายอ่ะไปแจ้งความจริงว่าคุณนายอ่ะถูกทำร้ายแต่เป็นการถูกทำร้ายจากลูกบุญธรรมอีกคนนึงซึ่งลูกบุญธรรมคนนั้นเนี่ยจริงๆเลยอยู่บ้านเดียวกันด้วย คือเป็นลูกบุญธรรมผู้ชายที่รองผู้ว่าเนี่ยก็ให้อยู่ในบ้านด้วยกันกับคุณนายเพราะนั้นเนี่ยคือเอาพูดง่ายๆนะไม่ได้เป็นการบุกไปตบที่บ้านเพราะเขาอยู่บ้านเดียวกันแล้วแต่เขาจะตบกันด้วยเรื่องอะไรเนี่ยอ่ะอันนั้นอ่ะก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งว่ามันจะใช่ประเด็นชู้สาวไหมล่ะคือคนเนี้ยเขาพยายามจะชี้แจงในส่วนของตัวเองก่อนว่าเขาอ่ะไม่เกี่ยวกับเรื่องตบนะใช่ค่ะและทีนี้เนี่ยเขาก็อธิบายต่อว่าปกติเนี่ยนะคะคุณนายจะอาศัยอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสเพียงลำพังครับรองผู้ว่ากับลูกบุญธรรมคนที่เป็นเรื่องเนี่ยนะคะเขาก็จะอาศัยอยู่ที่บ้านพักด้วยกัน2คนคุณนายเองถ้าจะมาเนี่ยจะมาเฉพาะตอนที่มีงานสำคัญเท่านั้นแล้วก็สุดท้ายเกิดมีปัญหาและเกิดเรื่องขึ้นนะคะเอาฟังเสียงนี้กันค่ะคือลูกบุญธรรมเนี่ยคือเขาอาศัยอยู่กับท่านรองอ่ะอยู่ในบ้านอยู่แล้วไงเพราะว่าเขาอะไรเขาเรียกคือเขาอยู่ด้วยกันอ่ะลูกบุญธรรมอ่ะคนไหนก็จะมาพอมาเสร็จแล้วก็ต้องเจอกับลูกบุญธรรมที่อยู่ในบ้านแกเล่าให้ฟังไหมว่าจู่ๆไปตบไปตีกันได้ยังไงพี่ผมไม่รู้ว่ามันยังไงนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้ถามเรื่องส่วนตัวเขาอ่ะครับแต่รู้ว่าคุณนายไปแจ้งความเรื่องทำร้ายร่างกายแค่นั้นแหละจะตกจะตีอันนี้ไม่รู้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาละตัวของทางลูกบุญธรรมท่านนี้เขาไม่เกี่ยวแล้วเขาก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยตั้งแต่อยู่กับรองผู้ว่ามาเป็น10ปีก็ยืนยันว่ารองผู้ว่าไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนั้นแน่นอนและตัวเขากับคุณนายเองเนี่ยนะคะยังพูดคุยส่งไลน์หากันนะเอาเนี่ยขึ้นให้ดูเลยก็ยังคุยไลน์กันตามปกตินะไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะคะนอกเหนือจากที่จะขอความเป็นธรรมให้กับรองผู้ว่าแล้วเขาก็อยากขอความเป็นธรรมให้ตัวเองด้วยที่ถูกเอาไปโยงโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องนะคะและฝากหน่อยนะนี่สื่อถ้าไม่รู้เรื่องอะไรลงข่าวมั่วเนี่ยเขาคุยกันนะ คือเขาพูดในทำนองว่าถ้าใครไปทำให้ตัวเขาเสียหายเนี่ยตอนนี้เขารวบรวมหลักฐานแล้วเพื่อจะแจ้งความดำเนินคดีด้วยนะคะทีเนี้ยไอ้ตามกระแสข่าวที่ออกมาตอนแรกเนี่ยบอกว่ารองผู้ว่าเนี่ยพอเมียหลวงกับคนสนิทที่เป็นผู้ชายตบตีกันเนี่ยก็เลือกที่จะไปอยู่กับฝั่งของชายคนสนิทที่ก้ามปูด้วยแต่ว่าทีนี้ถ้าเราดูน้องอาสาสมัครฐานพันท่านเนี้ยก็อาจจะไม่ได้เข้าข่ายแบบกล้ามปูขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่แน่ชัดว่าตกลงใครยังไงกันแน่เอาเป็นว่าเขายืนยันว่าเขาไม่ใช่คนที่ไปตบคุณนายก็แล้วกันและไม่ได้มีความสัมพันธ์เกินเลยไปกว่าความเป็นพ่อบุญธรรมลูกบุญธรรมครับนี่อาจจะต้องรอลูกบุญธรรมอีกคนนึงใช่ไหมคนที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นคนไปตบคุณนายเนี่ยนะมีอะไรอยากจะชี้แจงไหมแล้วต้องอาจจะต้องมาโชว์ตัวหน่อยว่าเอ๊ะเป็นคนนี้หรือเปล่าที่ถูกกล่าวอ้างว่าเป็นหนุ่มก้ามปูอ่ะใช่คือที่สำคัญคือคนในพื้นที่คนในจังหวัดก็จะทราบกันดีใช่ไหมคะว่าความเคยเห็นเคยเจอกันอะไรยังไงแล้วก็สำคัญที่สุดคือตัวท่านรองผู้ว่าด้วยไงเพราะว่าถึงจะถูกย้ายไปอ่ะก็ยังมีตำแหน่งทางราชการอยู่ถ้าเผื่ออยากจะชี้แจงเนี่ยเชื่อว่าสังคมก็พร้อมจะฟังอ่ะนะคะเรียนเชิญเลยนะฮะไม่ว่าใครที่อยู่ในข่าวนี้อยากจะชี้แจงเนี่ยได้เลยนะฮะเพราะคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะจริงไหมและถูกย้ายเพราะเรื่องนี้หรือมันมีด้วยหรือนะฮะนี่ยิ่งกว่าสงครามสมรสอีกนะฮะคุณผู้ชมฮะ